คือพออะไรที่มันอยู่ในกับวินเทจอะราคามันสูงเพราะว่ามันสูงเพราะมันมีสตอรี่ฉะนั้นเนี่ยแวลูของวินเทจหรือดนตรีบลูมคือดนตรีวินเทจเนี่ยแวลูมันจะสูงเฉดของล็อกอะเฉดของล็อกมันก็จะเริ่มชัดขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนถ้าเราจะพูดถึงผมเป็นมือกีตาร์ล็อกครับเนี่ยมันก็ต้องอะไรพอกิลเบิร์กอิงวี่ใช่ไหมมันก็จะมีใครมีกี่คนนะรบกวนถามป้าเบนซ์ดนตรีบลูในบ้านเราตั้งแต่ป่าเริ่มเล่นจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างครับ ดนตรีบลูในบ้านเราหรือว่าไม่ต้องดนตรีบลูหรอกจริงๆดนตรีแม้กระทั่งดนตรีล็อกต่างๆนานาสังเกตนะถ้าเราสังเกตลายบุคคลดีๆอ่ะก็คือจะเป็นเด็กนอกแล้วก็เอาวัฒนธรรมมาเนี่ยเอาความเท่ความโก้ถ้าสมัยก่อนเรียกว่าโก้ใช่ไหมความโก้ของฝรั่งเนี่ยมาทำให้ฉันโก้ฉันเล่นดนตรีแบบโก้โก้ฉันฟังเพลงโก้โก้ฉันขับรถโก้โก้ฉันแต่งตัวโก้โก้ฉันเล่นกีตาร์ได้มันคือความโก้เพราะเรามองว่ามันคือความโก้ฉะนั้นจุดเริ่มมาจากพวกประเภทนั้นใช่ไหมเหมือนเริ่มอะไรพี่ชัยบลูก็ไปเมืองนอกมาใช่ไหมแล้วผมนี่ผมไม่แน่ใจนะจากที่เคยได้ยินแต่ผมไม่เคยถามแกแบบรายละเอียดให้แกเล่าหรอกแต่ว่าไปเมืองนอกมาแล้วแกก็มาก่อตั้งสร้างที่แซกโซโฟนมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เริ่มจากคนกลุ่มนั้นนะคือกลุ่มที่อินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะคือกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าในพีระมิดก็คือกลุ่มสามเหลี่ยมอ่ะก็คือปุ่มยอดพีระมิดอ่ะกลุ่มที่มีโอกาสในหนึ่งสามสี่อ่ะฉะนั้นมันเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันมันก็เป็นแบบนั้นอยู่หมายถึงว่าคนที่ได้ประโยชน์จากพีระมิดตรงเนี้ย มันคือกลุ่มนั้นอยู่แต่คนที่อยู่ล่างพีระมิดเนี่ยหรือว่าคนที่แบบเป็นบ้านๆเนี่ยเริ่มที่จะแบบได้เห็นความโก้นั้นโดยที่เป็นความโก้จริงๆจากต้นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมผ่าน YouTube ผ่านอะไรพวกเนี้ยแม้กระทั่งเด็กมาแบบโอ้ยผมชอบมาดิวอเตอร์เลยอายุแค่15เงี้ยแบบโหอะไรวะกูกว่าจะได้ฟังเพลงบูสักอันนึงกูก็อายุเท่าไหร่แล้วเงี้ยใช่มั้ยกว่าจะได้มาก็ต้องแค่ยุคผมเนี่ยไม่ต้องเก่ามากเนี่ยคือต้องรอเทปจากรุ่นพี่แม่งก็เมากูก็รอไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะเอาเทปมาวันนี้ลืมมันแล้วถึงออกมาคือมันต้องรอแบบต่อแล้วก็ฟังก็แบบยืม3วันแล้วก็ทวงกันคืนคือมันแลอ่ะบางทีก็ต้องมาอัดผ่านไอ้เทปเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบนั้นน่ะคือฉะนั้นการ สิ่งที่มันอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือมันก็จะมีคนหน้าใหม่ที่ไม่ได้มีโอกาสในการฟังโอกาสมันมากขึ้นพอมันได้โอกาสในการฟังมันก็อยากที่จะเล่นอยากที่จะเสพอยากที่จะเล่นจะเสพจะฝึกจะอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราจะไปหาประโยชน์จากมันมากที่สุดมันก็ยังเป็นคนยอดพีระมิดอยู่เพราะคนที่รุ่นนั้นยังคงตลาดอยู่มันก็จะมีคนที่เป็นรุ่นใหม่มาเสนอหน้ามาบ้างเหมือนผมนี่ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาเสนอมาแย่งตลาดได้บ้างเนี่ยมันก็จะมีบ้างอยู่ใช่ไหมจนถึงถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคือคนที่ในอนาคตเนี่ยหรือไม่กระทั่งตอนนี้หรือไม่ทั้งจะเริ่มไปในอนาคตมากขึ้นเนี่ยคนจะรู้คนจะตัดสินใจได้ว่าคนจะเข้าใจได้ว่าอะไรคือของจริงนึกออกไหมอะไรคือของจริงหมายถึงว่าอะไรคือแบบไอ้เช่นเนี่ยเก่งไอ้เช่นเนี่ยขี้โม้ไอ้เช่นนี่แค่แบบเขาว่ากันว่ามันเก่งมันแค่เล่นมานานหรือว่ามันเก่งจริงหรือมันอะไรเงี้ยคือคนมันจะเริ่มตัดสินจากรสชาติลิ้นตัวเองคือคนมันจะเชื่อลิ้นแล้วมันก็เหมือนถ้าผมถามบอยว่าบอยหูฉลามอะอร่อยปะวะอยากกินยังเลยอะหูฉลามอะ บอยเคยกินไงบอกโหแม่งสุดยอดเลยเบนแม่งกินเข้าไปโหละลายในปากเลยครับอะไรเงี้ยนึกออกป่ะผมก็จินตนาการไปดิแต่วันนึงหูฉลามมันแบบมันเป็นที่คนกินได้อ่ะผมก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยหูฉลามมันก็เมื่อกี้มันก็ไม่ได้อร่อยหรือว่าหูฉลามร้านนี้อร่อยร้านนู้นอร่อยเราได้ลองมากขึ้นอะไรเงี้ยอนาคตหรือว่าอันใกล้นี้ผมว่าประมาณ5ปีเนี่ยบลูมันก็จะกลายเป็นแมสมากขึ้นมันก็จะเริ่มกลายเป็นแบบว่าเฉดของล็อกอะเฉดของล็อกมันก็จะเริ่มชัดขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนถ้าเราจะพูดถึงผมเป็นมือกีตาร์ล็อกครับเนี่ยมันก็ต้องอะไรพอกิลเบิร์กอิงวี่ใช่ไหมมันก็จะมีใครมีกี่คนนะสายปั่นอะไรไอสแลดแล้วก็มีอะไรพวกประเภทนะต้องปั่นอะเนี่ยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นนะเขาเรียกว่ากลุ่มคนปั่นอะคนที่ปั่นเนี่ยจะน้อยมากแล้วก็จะถูกมองว่าการปั่นเนี่ยเชยละ
คือหมายถึงว่าเฉยมากขึ้นนะคือหมายถึงว่ามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าคุณเล่นกีตาร์แล้วถ้าคุณไม่ปัดเนี่ยคือแบบอุ๊ยกากอะไรเงี้ยก็มันก็เหมือนทรงกีตาร์แหละใช่ไหมเมื่อก่อนก็ต้องไอเบเนต RG ต้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คืออะไรก็แม่งแบบโหต้องวินเทจคัสตอมช็อปวินต้องวินเทจแม้กระทั่งกีตาร์แบบรุ่นใหม่ๆหรือว่าทำโมเดิร์นก็ยังแบบโมเดิร์นวินเทจเนี่ยนะมันทุกอย่างมันเองพอกลายคือพออะไรที่มันอยู่ในกับวินเทจอะราคามันสูงเพราะว่ามันสูงเพราะมันมีสตอรี่ฉะนั้นเนี่ยแวลูของวินเทจหรือดนตรีบลูมคือดนตรีวินเทจเนี่ยแวลูมันจะสูง พอแวลูมันสูงปุ๊บทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเถิบมาแต่แน่นอนว่าก็คือดนตรีมันก็จะถูกเฉพาะจะตรงไปเฉพาะคนที่ชื่นชอบเราเหมือนที่ดูเราเนี่ยมันดูเนี่ยอย่างตอนนี้ดูคน28คนเนี่ยมันไม่ได้เยอะแต่ถามว่าใน28คนเนี่ยคือคนคุณภาพนะคําว่าคนคุณภาพหมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าคนไม่ดูเราไม่ดีนะไม่ใช่คือหมายถึงว่าเวลาเขาดูเราเนี่ยเขาชอบในตัวเราจริงๆเขาถึงดูอะไรเงี้ยทำคลิปเหี้ยอะไรไปคลิปไม่ดีคลิปดีคลิปไม่ดียาวแค่ไหนแม่งก็ดูแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่นี้ก็คือหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะดูเขาจะสายจริงแล้วก็จะเชื่อแล้วก็จะมันเหมือนว่าเราเป็นครอบครัวหรือว่าเราเป็นพันเดียวกันอะไรเงี้ยลักษณะอย่างนั้นมันก็จะเป็นลึกไปอย่างนั้นปอยเขาเมนซ่อมโมดิฟายเซตอัพอื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างชำนาญการทางด้านพิกอัพเป็นพิเศษปอยเขาเมนติดต่อทางเฟซบุ๊กเลยครับอนุวัตรคัสตอมกีตาร์ลิลิกช่างลิลิกคนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีกคัสตอมกีตาร์ทำสีด้วยสูตรผสมไนโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ติดต่อได้ที่ Facebook อนุวัตรเขียวเกลี้ยงได้เลยครับ Papa Ben's World สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสดเทสอุปกรณ์ทำคัสตอมกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube IG Facebook Page TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยกันโดเนทบริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทำคอนเทนต์ต่อๆไป